สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในอพิโสดนี้เนาะเราได้เจอแล้วนะคะสำหรับคนที่ชื่อว่าโมเซียนจือนั่นเองค่ะแล้วคนคนนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางสันตูด้วยแล้วก็สืบทอดมาตั้งแต่ในช่วงที่รุ่นพ่อก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะก็เขานั้นนะคะเรียกได้ว่าประสบการณ์ชีวิตนี้ก็ทนทุกข์ระทมมากเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า อย่างไรก็ตามค่ะตระกูลโม่รวมทั้งโม่เฉินจื่อเองเขาเคยนะคะเป็นผู้พักดีเออเป็นผู้พักดีต่อราชวงศ์มากๆเลยนะคะเป็นขุนนางที่มีความเป็นตรงฉินสุดๆเลยแต่ว่าในช่วงเวลาต่อมานอกจากในเนื้อเรื่องในละครเนี่ยปากฏตัวออกมาก็เหมือนกับว่าเขาต้องกลับกลายมาเป็นปีศาจ้ายที่สามารถจัฆ่าคนได้ง่ายๆเลยะนะคะ มันก็ต้องเล่าไปถึงในช่วงที่ก่อเกิดปัญหามาก่อนและกันนะคะภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ควรจะเกิดนะคะอย่างไม่สมเหตุสมผลกับตระกูลส่ินซึ่งเป็นตระกูลของพระเอกของพวกเรานะคะไม่เพียงแต่ทําลายท่านพ่อส่ินนะคะส่ินปิงจูถึงเป็นเสาหลักของประเทศค,คือเป็นผู้ที่ดูแลสเสบียงดูแลยุ้งฉางนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงโมเซียนจือซึ่งตอนนั้นก็มีอนาคตที่สดใสลุ่งโลดมากๆ ะะทำให้เทียนแสงสว่างของอนาคตนั้นมันก็ดับวูบลงเลยทีเดียวค่ะสันตูนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของสันปิงจูเองก็แบกรับภาระนะคะของตระกูลสันเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็เหมือนกับว่าสู่พ่อตัวเองนะคะคือคือเอาคำแบบสารภาพความผิดของพ่อไปถวายต่อไทย,ออไทยหองไทยเฮาอะไรประมาณนี้ก็เลยได้รับความรังเกียจจากคนทั่วใต้ล่าว่าเป็นลูกอักกตันยูเนลคุณนั่นเองแล้วก ็ได้ขึ้นปีนสู่ตำแหน่งที่สูงจนกระทั่งได้กลายเป็นยมมทูตขาวไปอู่ซางนั่นเองที่เป็นที่เกียรติชังของผู้คนนะคะนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระเอกต้องการทำเนี่ยก็เพื่อที่จะ ล้มล้างคดีนะคะดึงความบริสุทธิ์ของตระกูลสันกลับมาให้ได้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะพูดสิ่งนี้ออกไปให้กับชาวชาวโลกได้รู้อะ่ะเออเอาง่ายๆก็ให้ชาวโลกนั้นเกียดเขาต่อไปไม่เป็นไรนะคะลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดลูกศิษย์รักลูกศิกษย์ก้นกุฏิของสนันปิ่งจูก็คือโมเฉียนจือนั่นเองนะคะซึ่งโมเฉียนจือก็ยอมสละอนาคตของเขาโดยที่ไม่คํานึงถึงความเป็นความตายเลยนะคะแล้วก็ เหมือนกับใช้เลือดของเขาเพื่อแสดงความจงรักภักดีค่ะเพื่อที่จะปกป้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความคข้างแขนความกดดันในใจก่ายให้เขานั้นไม่สามารถจะหลุดพ้นนะคะจากสิ่งที่มันยังไงดีจากจากสิ่งที่มันเป็นความอายุติธรรมที่เขาไม่สามารถจะช่วยสนปิ่งจูได้เองนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันก็คือเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆซึ่ง คนคนหนึ่งรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เป็นขุนนางที่มีความซื่อสัตย์นะคะแต่ว่าถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้กระทำผิดถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ทรยศนั่นเองแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะแต่ก่อนเองนะคะถ้าถามว่าเซินปิงจูนั้นไปเหยียบนะคะไปเหยียบแบบ เท้าใครอะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องดูถึงการรับผิดชอบในตำแหน่งขุนนางค่ะก่อนที่ท่านเซนปิงจูนั้นนะคะจะมาดูแลเรื่องยุง้งฉางเนี่ยท่านก็เคยดูแลเกี่ยวกับกระทรวงพวกกรมอาญาไออัชญากรรมอะไรแบบเนี้มาก่อนนะคะซึ่งก็เป็นคนทำงานโดยที่ไม่แยแสหน้าอินหน้าพมทั้งนั้นเพราะว่าเขามีความจงรักภักดีต่อจัก,กรพรรดิแล้วก็ แขวนแห่งนี้มากๆต้าสางเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อุทิตตนเพื่อประชาชนนะคะ ดังนั้นเขาก็เลยมีศัตรูมากมายก่อนอยู่แล้วค่ะไม่ใช่อยู่ๆว่าจะได้ไปดูแลยุ้งฉางสเสบียงของทหารแล้วนะคะแล้วจะได้รับการกันแกล้งเลยแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่เป็นไฟเป็นเชื้อมาก่อนนั่นเองนะคะทีนี้นะคะในตอนที่ตัวเขาเองยังลุ้งๆอยู่เนี่ยพราะสนก็รับลูกศิษย์เอาไว้คนหนึ่งนั่นเองค่ะรับไว้ตั้งแต่ที่โมเสียนจือยังเป็นเด็กนั่นเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่า โตมา m, โตมาพร้อมๆกับทางลูกชายก็คือสันตูด้วยเพราะฉะนั้นสันตูก็จะนับถือโมเชียนเจอเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่ชายคนหนึ่งของเขาเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าสันปิงจูมีลูกชายกี่คนก็ต้องตอบว,ว่ามีสันตูเป็นลูกชายคนเดียวนะคะแต่ว่าสันปิงจูเองเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่แบบคือรักโมเชียนเจอเหมือนลูกชายอีกคนนึงแล้วก็ทางด้านสันตูเองก็เลยเรียกโมเชียนเจอว่าเป็นตากเกอนะคะ พี่ใหญ่นั่นเองค่ะ ตัวของสันต้นะคะก็ได้รับการแบบฝึกสอนวิชายุธเนี่ยมาจากโมเชียนจืออีกนะในเวลานั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งสูงโตขึ้นมาเป็นหนุ่มอะไรเรื่อยๆเ,เนี่ยเวลาประลองยุทธกับโมเชียนจือเนี่ยก็ในตอนแรกๆก,ก,ก็จะแพ้มาโดยตลอดสําหรับสันตู้แต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นนะคะก็ก็ค่อยๆเหมือนกับว่าเออเหมือนจะดูดีนะกออ็สูงสุดที่เคยทําได้คือ เสมอกันนั่นเองนะคะแต่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะพอเรื่องราวของตระกูลสนมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กระจัดกระจายไปนั่นเองแล้วก็มันจะมีเรื่องราวของ ขององค์กรลึกลับนะคะหลายๆองค์กรที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อเตโชไม่ว่าจะเป็นเออเพลิงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนิกายของมังกรอะไรไม่มังกรไม่มีหัวอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกได้ว่าโอ๋หวานจังใช้สับไทยต้องแปลเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะก็เป็นว่านะคะตัวของสรรันต้เองนะคะเขาก็ไม่ได้เจอกับโมเชียนจือมาก็นานอยู่เนาะ,ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะทางด้านของ ท่านพ่อค่ะตอนที่เกิดเรื่องอยู่เนี่ยนะคะถูกจําคุกแล้วก็ทรมานแล้วก็แบบไม่ไม่ยอมรับสารภาพนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ณนะจุดนั้นเนี่ย ตัวของของโมเชียนจือเองยังไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรแต่ว่าในฐานะที่เป็นลูกศิษย์สุดลากนะคะของเฉินปิ่งจูซึ่งเป็นท่านพ่อของสันตูเนี่ยก็ทำให้เขามั่นใจว่าอาจารย์เขาไม่มีทางที่จะไปร่วมมือกับศัตรูแล้วก็กลายเป็นคนทรยศไปได้ดังนั้นเขาก็เลยกลายมาเป็นเสาหลักแห่งแห่งอะไรดีละ่ะเขาเรียกว่า เ,เรียกว่าเขานั้นนะคะไปที่เมืองเสียงอันค่ะแล้วก็ใช้เลือดและชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อที่จะแบบเออเหมือนกับเป็นหลักประกันเนาะจะแบบตั้งใจล้างแขนให้กับส่วนปิงจูผู้เป็นอาจารย์นั่นเองนะคะนี่ถ้าไม่ใช่พ่อโมโเสียนจือนะคะทุกคนในครอบครัวตระกูลส่วนก็คง ตายไปแล้วโดยที่ไม่มีสถานที่ฝังเนื่องจากเนื่องจากความเขาเรียกว่าเนื่องจากการถูกยัดข้อหาแบบไม่สมเหตุสมผลนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่านะคะโมเซียนจือนั้นเสียสละทุกสิ่งที่เขามีเพื่อแลกกับการช่วยชีวิตของสันตู้นะคะแล้วก็เพื่อให้สันตู้นั้นมีชีวิตรอดค่ะตัวของโมเซียนจือเองนะคะก็ต้องเหมือนกับต้องไปทนลําบากเนาะเป็นทาสแล้วก็ถูกจําคุกอยู่ในคุกด้วย เป็นช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ ทุกคนตั้งความหวังไว้ว่านะคะตระกูลเริรนนั้นจะต้องมีสักวันหนึ่งที่จะต้องได้รับการคืนความยุติธรรมให้จะต้องแก้ไขความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้โมเชียนจือหลับไปไหนนะคะก็หลังจากที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็ถูกส่งไปยังป้อมปราการที่ชายแดนค่ะแล้วก็ไม่มีความหวังเลยว่าจะได้เลื่อนขั้นอะไรใดๆถ้งสิ้นนะคะหมดอนาคตอยู่ที่ป้อมชายแดนนั่นแหละค่ะทีนี้สิ่งที่ โมเชียนจื่อนั้นไม่รู้มาก่อนเลยนะคะก็คือ ก่อนที่สันต้นั้นจะเข้าคุกเนี่ยท่านแม่ของสันตู้ป่วยหนักแล้วก็นางก็รู้ตัวว่านางกำลังจะตายในไม่ช้าค่ะก่อนที่นางจะเสียชีวิตนางก็วางแผนให้ลูกชายนั้นหันกลับมานะคะใช้เหมือนกับเขียนคำสารภาพด้วยมือของนางเองแล้วก็รับสารภาพแทนบิดาเพื่อแลกกับโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเป็นทาสแล้วก็ให้ออกจากคุกได้ของสันตูนะคะสิ่งนี้คือโมเซียนจือไม่รู้ค่ะเช่นเดียวกันกับที่โมเสียน เียนจือก็ไม่รู้นะคะว่าการสูญเสียที่ปรึกษาและการสูญเสียอาชีพการงานของเขานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เขานั้นจะต้องทนค่ะตระกูลสนนั้นนะคะถูกทําให้ทนทุกทรมานแล้วก็ไม่เพียงแค่ตระกูลสนผู้บริสุทธิ์เท่านั้นที่ถูกทําลายแต่ว่ายังรวมถึงตัวของโมเชียนจือผู้บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์กว่าด้วยคือโคดจะทําเพื่อครอบครัวของอาจารย์สุดฤทธิ์เลยนะคะก็ณจุดนี้สรุปก่อนว่าใน ตอนที่เสันต้นั้นเข้าไปอยู่ในคุกอาหารทางด้านโมเชียนจือนั้นก็ใช้ความรู้ที่อาจารย์เขามอบให้นะคะทํางานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ทําให้ผู้คนในสถานที่แบบในหน่วยราชการนี้ก็แบบคือรักเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็นอกจากนี้แล้วเวลาที่เขาไปอยู่ที่ไหนคือด้วยความเป็นคนที่มีความคิดที่ดีก็ทําให้ผู้คนในสถานที่ที่ไม่ว่าจะมีความขมขื่นความยากลําบากแค่ไหนหรือว่า ตกละกรัรมลำบากแค่ไหนก็คือทุกคนก็คือมารักเขาได้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะตัวของเขาเองก็ไม่ได้มีตัวคนเดียวนะคะหลายปีต่อมาค่ะโมเซียนจือนั้นได้พาโมซิลซิลค่ะเออสวยเนาะโมซิลซิลก็เป็นแคสนักแสดงมาได้น่ารักมากเลยค่ะพาโมซิลซิลนั้นนะคะซึ่งก็เพิ่งไปบับเป็นน้องสาวอะค่ะเข้ามาในพื้นที่ของกันหนานด้วยนะคะเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ว่าการอิงโจอ,อีกตั้งห้าค่ะนี่หลายปีผ่านมา าะะทางด้านพี่ชายแล้วก็น้องสาวคู่นี้ก็เหมือนกับแบบพึ่งพาสายกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เจอกับสนตู้ซึ่งอยู่ห่างไกลถึงเนี่ยเซียงอันเนี่ยแหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็แบบเออยังมีความคิดถึงกันอยู่เนาะอ่านี่ภายใต้การคุ้มครองของโมเซียนจื่อนะคะโมซสิวสิวก็เลยเป็นผู้หญิงที่มีความแบบ เบาว,ว,วมีความจิตใจดีแล้วก็ไม่มีความไร้เดียงสาเอาง่ายๆไม่เคยเห็นความอันตรายของโลกนี้ในสายตาของนางนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงกันหนานค่ะรถมานั้นก็ได้พบกับผู้ลี้ภัยที่มาขวางถนนเอาไว้แล้วก็โมเชียนจื่อนั้นก็ให้อาหารแก่พวกเขาด้วยนะคะดีเนื่องจากว่าโมซิวซิวนั้นก็เห็นอ,อกเห็นใจคนไร้บ้านเหล่านี้ก็เลยบอกกับพี่ชายว่าเดี๋ยวหลังจากเข้ารับตาแหน่งแล้วเนี่ยนางจะต้องจัดการเรื่องหาที่ พักพิงแล้วก็ช่วยเหลือผู้ลือ้อผู้ลี้ภัยแล้วก็จะมอบสถานที่ที่มั่นคงให้กับพวกผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะคะแต่อะไรก็ตามเมื่อพวกเขาไปถึงเหมือนกับอะไรนะลงเตี้ยมลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโมซิวซิวก็ยังไม่ได้เข้าประตูไปด้วยสามเพลิงเพื่อจะช่วยหญิงตั้งครรภนะคะแต่ว่าตัวของนางเองนั้นถูกหลอกแล้วก็เกือบ ที่จะถูกลักพาตัวไปค่ะหลังจากหลบหนีไปได้ในที่สุดทันทีที่ออกมาจากถ้ำหมาป่านะคะก็เข้าไปในปากเสือค่ะก็ได้พบกับกลุ่มผู้ลี้ภัยแล้วก็ถูกแบบข่มขืนเอาง่ายๆนะคะโดยไร้มนุษยธรรมทีนี้มโมโมเซียนจื่อน,นั้นได้พบกับโมซิวซิวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สายเกินไปแล้วนะคะทางด้านของโมซิวซิวซึ่งเป็นหญิงสาวที่ไร้เดียงสาเนี่ยก็รู้สึกว่านางทําผิดอะไรนางนั้นอยากจะช่วยเหลือผู้คนที่ ต้องการความช่วยเหลือแต่ทําไมพวกเขาถึงได้ปฏิบัติกับนางแบบนี้คือทําไมนางต้องได้รับผลลัพธ์เป็นแบบนี้อะไรอย่างเนี้นะคะนี้ด้วยความสิ้นหวังของโมซิวซิวค่ะนางก็เลยเลือกที่จะกระโดดลงไปทีจากหน้าผานะคะซึ่งณจุดนี้ก็โมเสียนจือเองก็แบบโอ้โหตายแล้วนะคะเขาก็เสียใจมากๆที่เขาเหมือนกับต้องมองดูน้องสาวของเขาเสียชีวิตไปอย่างที่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะซึ่งมันไปซ้ํากับรอยแผลเดิมค่ะใน ตอนที่เขานั้นแบบโอ,อ้โห و, ตายแล้วรู้ว่าคนในตระกูลสนนั้นนะคะไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าก็โดนยัดข้อหาไปโดยโดยอายุที่ทำอะไรแบบนี้มันก็ไปย้ําแผลเก่าของเขาแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถจะล้างแค้นให้กับพวกเขาได้นะคะ เพราะฉะนั้นด้วยความเสียใจแบบทับซ้อนแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้นะคะทางด้านของเฉินหัวโมนั้นปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของโมเซียนเอ่อเฉินหัวโมนั้นก็ได้บอกกับโมเซียนจื่อว่านางสามารถจะช่วยเขาฟื้นคืนชีพโม่ฉิวฉิวผู้เป็นน้องสาวได้แต่ราคามันแพงอยู่นะคือเขาต้องละทิ้งหลักการแล้วก็สิ่งที่ที่เขาแบบ ปนิธานอะไรทั้งหลายแหละนะคะเพื่อที่จะกลายมาเป็นพวกเดียวกันกับทางด้านเฉินฮัวโมนี่แหละคะ่ะทางด้านของโมเฉียนจือเองนะคะอยู่ในแบบภาวะที่แบบ รู้ว่าสูญเสียอนาคตของเขาแล้วก็รู้ว่าแบบคือมันมันเต็มไปด้วยความเศร้าความผิดหวังอะไรแบบนี้เขาเหมือนกับสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แต่น้องสาวของเขาเขาก็ไม่สามารถจะปกป้องได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เหมือนกับเขามีความอดสูกับจิตใจของตัวเองนั่นเองค่ะ แล้วมันก็ประกอบกับนะคะสิ่งที่เขาทําอยู่อย่างเช่นความจงรักภักดีความอุทิศตนเองเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้แต่แล้วเขาต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะก็ทําให้คือยังไงดีละ่ะก็ทําให้เขาตระหนักได้ว่าบางครั้งแล้วไอ้ความภักดีแล้วก็ความกล้าหาญเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะ การดูแลคนที่มีจิตสำนึกที่ชัดเจนก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งความโหดร้ายแห่งโชคชะตาได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวละครตัวนี้นะคะโอ้โหค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างนี้แหละคือมันมันเศร้ามันสลดใจทับซ้อนนะคะก็เลยทำให้เขานั้นเอาละเขาไม่พักดีต่อต้าซางอีกต่อไปแล้วะคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เป็นวงจรปิดสุดๆเลยนะคะบางคนก็ไม่มีโอกาสจริงๆนะคะเพื่อนๆคือมันจะเป็นแบบเนี้ยมันสะท้อน ชีวิตคนจริงๆเลยว่าเขาก็มีปณิธานที่ดีมาก่อนแต่แล้วโชคชะตากับสิ่งที่เขาต้องประสบกับประสบการณ์ชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เขามองเห็นว่าปณิธานที่มันดีๆของเขาที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ใช่ละมันไม่ได้ให้ผลดีอะไรกับชีวิตเขาเลยแล้วก็ยังทําให้ชีวิตเขามีแต่ความเศร้าเหมือนชีวิตนั้นดิ่งลงไปลงเหวลงเหวลงเหวอยู่ตลอดเวลานะคะ ทีนี้คะ่ะพอต่อมาในละครเนาะก็เหมือนกับว่าโมเชียนจือน,นั้นได้ยุได้รู้ข่าวได้ยินแล้วว่าสันตูนั้นเป็นผู้ที่เขียนคำสารภาพทุกอย่างนะคะสารภาพในนามของบิดาของเขาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ไปรับความดีความชอบนั่นเองทำให้เขานั้นก็แบบเฮ้ยเกียดนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบแบบสันตูทำอย่างนั้นจริงเหรออะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ในตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสันตู้น้องชายที่มีความอ่อนโยนของเขาที่เคยแบบเติบโตมาด้วยกันเขาเป็นผู้ที่เคยสอนวิชาย,ยุทธให้แต่ตอนนี้กลายมาเป็นอยอมมาทุตขาวไปอูซางไปแล้วเรียบร้อยมีความโหดร้ายมีความรุนแรงแล้วก็เป็นผู้ที่แบบ ตามข่าวลือเลยนะคะบีบให้แม่ผู้ให้กําเนิดของเขาตายทรยศต่อบิดาผู้ให้กําเนิดของเขาอะไรประมาณนี้โอ้โหค่ะเรียกได้ว่ามีแต่ความเกลียดชังมาให้สันตูเพศของพวกเราแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความเข้าใจผิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มาเจอกันในครั้งนี้โอ้โหค่ะสันตูก็ไม่คาดคิดเลยว่าการได้พบกับพี่ชายของเขาในอีกหลายปีที่ผ่านมามันจะกลายเป็นการบายบายนะคะอำลากันไปทั้งชีวิตเลยนะคะ ยังไงก็ต้องมีการแตกหักนั่นเองเพราะว่าตัวของโมเชียนจือน,นั้นถูกขับเคลื่อนโดยนิกายของผีเสื้อเตโชเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สมรู้ร่วมคิดกับแบบเออกับแบบคือยังไงดีกับองค์กรนี้กับนิกายนี้ก็ต้องสร้างความชั่วลายให้กับคนของเซียงอันอยู่แล้ว ก็นะจุดนี้นะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องอดูว่ามันจะมีเรื่องราวที่ที่พีกได้อีกนะคะตัวละครใหม่ๆยังคงปรากฏขึ้นมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้ละเออใกล้ใกล้มาเรื่อยๆเรื่องนี้ก็มีประมาณ40ตอนด้วยกันนะคะคดีความที่เกิดขึ้นนะคะคดีอาชญากรรมการฆ่าคนตายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายๆคดีที่ทังโมเชียนจือเป็นผู้ที่ทำอยู่นั่นแหละคะ่ะ แล้วก็แน่นอนว่าผู้ที่ต่อจิ๊กซอสำคัญสำคัญได้นะคะนั่นก็คือเยียนชิงนางเอกของพวกเราเพราะว่าเยียนชิงเองนะคะก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ให้ดูแลคดีนี้ก็ได้เข้าไปตรวจสอบประสบการณ์ชีวิตต่างๆของโมเซียนจือแล้วก็ได้รู้นะคะเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วก็ต้นกำเนิดระหว่างโมเซียนจือแล้วก็สันตูด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีคดีที่มันเกิดยาวๆมาเรื่อยๆจากที่ไนเฮอมาจนถึง กันนานนะคะแล้วก็มีอะไรเงี้ยคือมันมีมาเรื่อยๆไงแล้วแต่ละคดีนะคะก็ทําให้เหียนชิงนั้นตรวจสอบอย่างรอบคอบร่วมมือกับสนตู้และไหนที่ที่สุดเนี่ยก็ได้พบกับตัวของโมเซียนจือเองด้วยนะคะโมเซียนจือเองก็กําลังโอโหเรียกได้ว่าวางแผนที่จะบูชายันเด็กผู้หญิงถึง4คนเลยนะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยก็คือ การที่วิธีการอะไรนะคะมีหลักการอะไรในการเลือกเด็กผู้หญิงมาบูชายันก็เลือกที่หน้าตาคล้ายๆแบบกับน้องสาวเขาเลยประมาณว่าโมชิวๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ทันได้เกิดไอเหตุการณ์บูชายันขึ้นค่ะภาะวะเหยียนชิงและสันต้นั้นมาถึงทันเวลาพอดีแล้วก็ได้ขัดขวางการบูชายันนี้นะคะ ซึ่งในเวลานั้นเองค่ะทางด้านสันตูแล้วก็เหยียนชิงนั้นก็รู้ความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังการตายของโมซิวซิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาเหตุที่ทำให้โมเฉียนจื่อนั้นมีความมืดมนหันกลับด้านมาเป็นแบบนี้นะคะจากเจ้าหน้าที่ขุนนางดีๆแต่ว่ามาสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปด้วยความเกียดชงังแล้วก็ชะตากรรมที่มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ทับถมทับถมทับถมนะคะเขานั้นถูกชักจูงโดยความเชื่อที่ ผ,ผิดว่ามันมีวิธีการฟื้นคืนชีพคนที่ตายไปแล้วในโลกเนี้ให้ขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้โมชิวชิวน้องสาวของเขาซึ่งเป็นญาติสนิทนะคะเพียงแค่คนเดียวของเขาที่เป็นแบบว่าแท้เดียวกันอะไรแบบเนี้ยได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะทีนี้ความพีก,ก็คือว่านะคะจากที่แต่ก่อนนั้นสนตู้ประลองยุทธกับโมเซียนจจอแล้วเนี่ยเขามักจะแพ้อยู่ตลอดนะคะสูงสุดคือแค่เสมอ แต่พอในตอนนี้มาพบกันอีกครั้งเนี่ยเขาได้ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่โมเซียนจือนั้นสอนเขาค่ะแล้วก็เอาชนะโมเซียนจือได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเขาตระหนักกันทั้งคู่ก็คือไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นเหมือน ตอนเด็กๆแล้วนะคะไม่มีแล้วค่ะทีนี้ทางส่วนตู้เองนะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่าด้วยความผูกพันแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะจับนะคะพี่ชายได้อย่างโมเซียนจือเนี่ยแต่เขาก็ยังคงมีจิตใจที่จะคิดหาทางรอดให้กับโมเซียนจือด้วยนะคะแต่ว่าโมเซียนจือนั้นมีความตั้งใจที่จะตายค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมันมียาพิษอยู่แล้วนะคะก็เลยรับยาพิษก่อนที่จะขึ้นรถไปเรือนจําอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่ง นะจุดนี้นะคะก็ทําให้เป็นเรื่องไงดีเป็นความเศร้าเนาะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่โมเสียนจื่อนั้นเสียชีวิตไปนะคะก็ต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครที่จะเรียกแบบพระเอกของพวกเราเนี่ยสันตูเนี่ยเรียกว่าอาตูอาตูอย่างอ่อนโยนอีกแล้วเนาะอู้เศร้าอฉากนี้ก็สะเทือนใจมากๆเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะด้วยความสะเทือนใจหลายๆครั้งมันก็ทำให้คนดีนั้นกลับกลายนะคะมาเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคนชั่วด้นั่นเองค่ะเอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะโอ้แต่ละก็โอ้โหเรื่องราวเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีตัวละครนะคะใหม่ๆที่ทำให้เรารู้สึกเออดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆนะคะก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มีบทละครน่าสนใจดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะ หวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ